แล้วมันจะยาวมาถึงสะโพกเราจะต้องฝึกทั้งกล้ามเนื้อตัวที่สําคัญก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาตรงนี้ที่สําคัญกล้ามเนื้อสะโพกทั้งด้านข้างด้านในตัวนี้มันจะคลิกไปคลิกมาหรือว่าตัวข้อที่มันสบกันอาจจะคลิกไปคลิกมานะครับแล้วทําให้เกิดเสียงดังขึ้นหรือถ้าใครที่แบบพอจะจับข้อเท้าได้ให้จับข้อเท้าขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วบิดไปข้างหน้ามันจะตึงมากเลยแต่ใครไม่ไหวไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้เคยมีเสียงดังที่บริเวณหัวเข่าไหมครับเข่าตรงนี้นะอันนี้คือกระดูกหัวเข่าดังแบบนี้ดังแบบนี้เวลาเราขยับแล้วจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่แบบนี้นะครับอาการพวกนี้มันเกิดจากเนี่ยครับตัวผิวข้อที่มันเสียดสีกันเวลาที่เรางอเหยียดข้อนะงอเหยียดอย่างนี้นะตัวนี้มันจะคลิกไปคลิกมาหรือว่าตัวข้อที่มันสบกันอาจจะคลิกไปคลิกมานะครับแล้วทําให้เกิดเสียงดังขึ้นอาการพวกนี้มันเป็นอาการที่บ่งบอกถึงภาวะข้อเข่าเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กับข้อต่อต่างๆที่อยู่ในข้อเข่าทีนี้มันเกิดการเสียดสีกันบ่อยๆแล้วเราใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้มีอาการปวดได้ในอนาคตวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบริหารกล้ามเนื้อเข่าทำยังไงให้เข่ามันกระชับขึ้นทำยังไงให้เข่ามันแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็จะได้ลดอาการปวดที่เกิดขึ้นในอนาคตนะแต่อาการเข่าที่มีเสียงเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ได้ดังมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอาการพวกนี้มันเป็นอาการบ่งบอกถึงข้อเข่าเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อเข่ามันจะเริ่มหลวมครับการที่มันเกิดข้อเข่าหลวมเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่ามันเคยเกิดการบาดเจ็บที่ข้อเข่าก็ได้หรือการใช้งานที่ผิดปกติเช่นคนที่นั่งคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธิไปวัดอะไรทำนองนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เคยเอ็นเข่าฉีกข้อเข่าฉีกแล้วทำให้กล้ามเนื้อรอบๆเข่าหรือเอ็นรอบๆเข่าเกิดการฉีกขาดพวกนี้แล้วทำให้ข้อเข่านี่มันหลวมรวมถึงพออายุเริ่มเยอะขึ้นน้ำไขข้อเริ่มน้อยการที่เราขยับข้อมันก็จะเริ่มมีเสียงดังธรรมดาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือแบบนี้ครับดูนะกล้ามเนื้อที่เราจะต้องฝึกคือกล้ามเนื้อตรงนี้ครับกล้ามเนื้อหัวเข่าแล้วมันจะยาวมาถึงสะโพกเราจะต้องฝึกทั้งกล้ามเนื้อตัวที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาตรงนี้ที่สำคัญกล้ามเนื้อสะโพกทั้งด้านข้างด้านในแล้วทางด้านหลังอ่ะมาดูวิธีกันทีนี้ผมจะสอนวิธีการคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองของกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับเราเรียกว่ากล้ามเนื้อหน้าขาพอได้เสร็จเนาะวิธีการให้เราเอาโฟมโรแบบนี้แหละนะครับวางลงไปนะแล้วก็นอนลงไปทับโฟมโรนะครับประมาณนี้นะครับปลายเท้านะวางไว้บนนี้ทีนี้จะสังเกตว่าโฟมโรมันจะอยู่หน้าเข่าเนาะอยู่หน้าเข่าอันนี้เราจะคลายกล้ามเนื้อเขาก่อนนะครับก็จะขึ้นลงไม่ถึงหัวเข่านะไม่ถึงหัวเข่าแล้วก็ดันลงไปถึงหน้าขาขึ้นประมาณสัก3ถึง5นาทีแค่นี้นะครับประมาณนี้สำหรับคนที่แบบชอบออกกำลังกายเนี่ยจะดีมากนะครับแล้วก็จะบิดให้ลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันโดนทั้งหมดแบบนี้ไปช้าๆประมาณ3ถึง5นาทีนะครับแค่นั้นนะครับนี่อันนี้ท่าที่1เนาะพอได้ไหมประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีเสียงดังที่ข้อเข่าแล้วก็อยากจะเทรนกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะทีนี้เราจะทำการยืดที่บริเวณหน้าขายืดยังไงให้ยืดแบบนี้นะครับเอาผ้านะผ้าขนหนูก็ได้ครับวางลงไปแบบนี้แล้วใช้เข่าข้างที่เราจะยืดน่ะหน้าขาข้างที่เราจะยืดแบบนี้ขาข้างตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็บิดสะโพกลงแล้วก็ดันตัวไปข้างหน้าแบบนี้มันจะตึงที่บริเวณนี้อย่างนี้นะครับดันไปค้างไว้นับ1ถึง20 3ถึง5เซตเหมือนกันนะครับถ้ามันตึงมากเราก็ยืดเยอะหน่อยนะครับถ้าใครที่ปวดเข่านะให้ลองผ้าหนานิดนึงนะครับลองผ้าหนานิดนึงมันจะได้แบบไม่ปวดมากอันนี้ผมมีตัวโฟมจริงๆผมก็มีเสียงดังที่หัวเข่านะใครมีเสียงดังบ้างมีไหมมีคนเป็นบ้างไหมมีเนาะโอเคประมาณนี้ครับจะตึงตรงนี้มาเลยตึงล้าวลงมาเลยนะครับแล้วก็ผ่อน3ถึง5รอบแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากให้มันตึงมากขึ้นให้ทำอย่างนี้นะเอาโฟมมาไว้ที่ข้อเท้าแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะงอมากขึ้นหรือถ้าใครที่แบบพอจะจับข้อเท้าได้ให้จับข้อเท้าขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วบิดไปข้างหน้ามันจะตึงมากเลยแต่ใครไม่ไหวไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่มีเสียงดังเนาะถ้าคนที่ปวดเข่าต้องระวังท่าพวกนี้ก่อนเนาะมันอาจจะตึงมากนะครับพอได้นะครับพอได้เนาะประมาณเนี้ยสามแล้วนะอ้าวต่อดูทีนี้เราอาจจะต้องหาอุปกรณ์ในการใช้ยืดกล้ามเนื้อไม่ใช่ยืดเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนิดนึงก็คือพวกลูปแบนด์แบบนี้
หรือเป็นยางยืดธรรมดาก็ได้นะครับใส่ยางยืดเข้าไปแบบนี้นะครับผมจะใส่ยางยืดแล้วใส่ให้เหนือใส่ได้สองสามแบบเลยนะแบบแรกผมแนะนำใส่แบบนี้ก่อนมันไม่อยู่ละโอเคยางมันพลิกนิดนึงนะครับขอจัดให้สวยนิดนึงอ่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ย่อข่าวลงนี่เสียงข้อเข่านะสองย่อข่าวฟึบ3ทิ้งก้นลงไปประมาณนี้นะครับ4แบบนี้10ครั้งเป็น1เซตเนาะเน้นกล้ามเนื้อตรงนี้สะโพกทางด้านข้างที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วก็จะได้ทางด้านหน้าด้วยนะครับครบ10แล้วพักทำประมาณ 3-5 เซตต่อวันนะครับพอได้ไหมย่อข่าวย่อข่าวก้นลงไปทางด้านหลังเข่าไม่เกินปลายเท้านี่ประมาณนี้ให้มันช่วงประมาณนี้เนี่ยก้นกับเข่าเห็นไหมฮะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยถ้ายังไม่ต่ำมากอันนี้ง่ายหน่อยแต่ยากขึ้นคือประมาณนี้นะครับโอเคเนาะพอได้เนาะข้างหน้าบ้างประมาณนี้10ครั้งเป็น1เซตทำบ่อยๆนะครับช่วยกระชับกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกได้ดีนะครับพอได้เนาะแล้วก็พักต่อไปอีกท่านึงอีกสักท่านึงนะครับเน้นกล้ามเนื้อทางนี้ให้มันยากขึ้นวิธีการคือให้ยืนขาเดียวขาที่ไม่ปวดนะขาที่เรามีเสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็กางขาอย่างนี้แล้วก็ย่อเข่าลงแล้วกางขาออกหุบขาวางฮึบกางหุบวางฮึบกางหุบแล้ววางโอเคไหมพอได้ไหมเน้นกล้ามเนื้อสะโพกทางด้านข้างนะครับย่อเข่ากางหุบวางย่อเข่ากางหุบวางนั่นส่งตัวไม่อยู่เลย อ่ะเอาใหม่นะย่อเข่าฟึบกางหุบวางประมาณนี้ประมาณนี้เท่านี้ก่อนครับลองใช้ดูเอาแค่นี้ทำบ่อยๆเอาแล้วทำให้ได้นะก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าขากับบริเวณทางด้านข้างสะโพกเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นให้ฝึกบ่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีภาวะข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยให้ทำบ่อยๆเลยทำแล้วเป็นไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับข้างใต้คอมเมนต์ใครที่เคยทำก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเสียงดังเนี่ยมันเคยปวดเข่าบ่อยแค่ไหนหรือว่าคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่แล้วมีเสียงแบบนี้ไหมลองเล่าให้ฟังดูก็ได้นะครับฝากด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook แฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่นี้นะครับหรือว่า LINE ของเรานะครับ @bandit_clinic ครับ @bundit_clinic ครับส่วนใครที่อยากจะรักษาทางกายภาพบำบัดก็เรามีบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่อุบลราชธานีครับใครสนใจก็โทรมาได้ที่หมายเลข0853699977ครับ0853699977และพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.